วันนี้ก็จะมารีวิวนะครับในเรื่องของการใช้ระบบ Belief Studio นะครับหรือเป็นระบบ e-learning ของทาง Belief Academy นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับทำยังไงนะครับสำหรับคนที่ได้ user password จากที่ปรึกษาแล้วนะครับก็เข้ามาเว็บนี้นะครับ belief นะครับ BLIF นะครับเป็นรหัสของ Belief Academy ของเรานะครับ BLIF นะครับมีอยู่4ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า studio.com ก็จะเข้ามาเว็บไซต์แห่งนี้นะครับเข้ามาพวกก็จะเห็นว่ามีรายละเอียดข้างล่างเรื่องเกี่ยวกับทำเงินผ่านสมาร์ทโฟนที่เราได้เข้าไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราจะเข้ามาคลิกที่ e-learning หรือ e-training นะครับกดที่คลิกตรงที่เนี่ยปุ่มนี้ได้เลยนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าล็อกอินครับซึ่งหน้าล็อกอินเนี่ยก็อาจจะมีพาสเวิร์ดของผมอยู่แล้วนะครับ Diamond Joe นะครับซึ่งสำหรับคนใหม่นะครับก็ต้องกรอกแล้วก็เอา user password นะครับใส่เข้ามานะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับ I'm not a robot นะครับเพื่อป้องกันการสแปมหรือคนที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มากดล็อกอินนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มี user password ติดต่อกับที่ปรึกษาของท่านนะครับเมื่อเข้ามาล็อกอินแล้วกดมาปุ๊บนึงจะเข้ามาโอ้หน้าตาแบบอลังการแบบนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นคอร์ส30วันทำเงินแสนนะครับจะเห็นว่าวิดีโอจะเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าไม่หมดนะครับ30วิดีโอเนาะก็จะมีหน้า2หน้า3นะครับคือดูให้ครบนะครับอย่างหน้านี้วิดีโอหน้าแรกก็ประมาณ10ตัวนะครับ3หน้าก็คือ30วิดีโอนะครับก็จะเห็นว่านี่คือเป็น e-learning ที่เราทุกคนต้องเรียนรู้นะฮะเรียงไปเลยในระหว่างวันที่1 2 3 4 5 6นะครับเริ่มต้นจาก day 0นะฮะก็คือให้รู้เรื่องของสินค้าบริการเราเจาะลึกมากขึ้นแล้วก็มา day 1 day 2นะครับแล้วก็เมนูที่น่าสนใจนะครับนี่คือหน้า e-learning course เนาะเราจะสามารถไปดูรายละเอียดเรื่อง geopath overview ซึ่งจะเป็นพวกกลุ่มวิดีโอที่เราสามารถนำไปใช้ในการทำการตลาดได้นะครับทุกคนมีลิขสิทธิ์ที่เอาไปใช้ได้เลยนะครับก็คลิกที่วิดีโอที่ดูนะครับเพื่อได้รู้พื้นฐานของbusiness นะครับรู้เรื่องของ product มากขึ้นนะครับเรื่องของสินค้ามากขึ้นนะครับก็เห็นว่าจะมีรายละเอียดวิดีโอที่เราควรดูนะครับแล้วเราก็เอาวิดีโอที่ไปส่งต่อได้ด้วยนะครับแล้วก็มาที่ดาวน์โหลดสื่อนำเสนอซึ่งในธุรกิจของเรานะครับพวกสื่อต่างๆเนี่ยเมื่อเราเข้ามาเป็นกลุ่มของ Belief Academy ก็จะได้ลิขสิทธิ์ในการนำไปใช้นะครับก็เห็นไหมครับว่าเราได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น Sponsor Pack ภาพ Virtual Before After PowerPoint ในการนำเสนอนะครับวิดีโอในการนำเสนออะไรเงี้ยจะเป็นชุดๆนะครับก็คลิกที่ลิงก์นี้นะครับก็จะเข้าไป Dropbox ที่เราสามารถดาวน์โหลดได้แบบโอ้โหเยอะทีเดียวนะเห็นไหมครับก็จะมีรูปภาพและวิดีโอที่เราสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้เยอะทีเดียวนะครับแล้วก็เรียกว่าเข้ามาดาวน์โหลดได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เตรียมไว้กับทุกท่านแล้วก็มีอันอัปเดตตลอดนะครับเดี๋ยวทางกลุ่มผู้นำแล้วก็ทางที่ปรึกษาก็จะมีอัปเดตแบบเยอะจัดเต็มให้ทุกท่านนะครับเห็นไหมครับว่าเมนูที่3ก็ดาวน์โหลดเมนูที่4ประสบการณ์ผู้ใช้ผิดพันนะครับสำหรับคนที่อยากเจาะลึกนะครับว่าอยากจะเจาะลึกเรื่องอูมิสีเขียวนะครับแล้วก็ดูเลยอยากเจาะเรื่องอะไรนะครับเจาะรู้เรื่องฮาร์ดเอาเข้าไปดูเลยครับเจาะเรื่องอะไรนะครับตั้งแต่หัวใจก็จะมีแยกย่อยนะครับหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจโตหัวใจรั่วกล้ามเนื้อหัวใจตายเส้นเลือดหัวใจตีบคือเห็นไหมครับว่าในโปรดักต์หนึ่งก็สามารถที่จะเจาะตลาดแล้วก็ช่วยเหลือนะครับผู้มีปัญหาสุขภาพได้ยังไงบ้าง นะครับนี่ข้อเข่าก็มีข้อเข่ามอลองเท่ากระดูกทับเส้นนะครับปวดหลังหรือข้อเสื่อมนะครับก็ได้หมดนะครับเห็นไหมครับมีทุกตัวเลยนะครับมีทั้งเจาะถึงระดับเด็กเลยนะมีวิดีโอเด็กด้วยแล้วก็น้องหมาแมวด้วยนะครับลองดูตัวอย่างนะครับลองคลิกดูเนาะก็จะเป็นกลุ่มวิดีโอนะครับนี่ก็จะเป็นน้องๆนะครับเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะวิดีโอเนี้ยไปส่งต่อได้นะครับคลิก watch to YouTube ใช่ไหมครับแล้วก็สามารถเอาคลิกลิงก์เนี้ย copy ตรงเนี้ยไปส่งให้นะครับได้นะครับอันนี้น้องนาดากับคุณมอสคุณพอดติกนะครับเราก็สามารถที่จะส่งตัวลิงก์วิดีโอนี้นะครับได้ด้วยเนาะอันนี้เรากลับไปที่คนดูน้องหมาแมวนะครับตอนนี้มีอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับน่ารักมีน้องหมาน้องแมวนะครับก็มีเคสนะครับหลายเคสทีเดียวนะครับแต่ว่าเคสเรื่องของอูมินี่เยอะล้นมากทีเดียวนะครับไปดูที่ไตเนี่ยเพียบนะครับจะไปเอาอะไรก็ได้นะครับนี่เยอะไปหมดเลยนะฮะมี14หน้าเนาะไม่ต้องห่วงครับเรามีความรู้เต็มที่นะฮะหวังว่าท่านจะเรียนรู้หรือเปล่านะครับ ต้องดูให้เยอะๆนะครับเราจะคือถ้าเรารู้จักว่าเอ๊ะแล้วเราจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของสุขภาพได้ยังไงเนี่ยดูตัวอย่างคุณหมอนะคุณหมอที่เขาเก่งเนี่ยเขาเก่งเพราะเขาดูเคสเยอะจากตอนเป็นลูกศิษย์ในโรงพยาบาลนั่นเองนะครับก็อยู่กับอาจารย์แพทย์เก่งๆก็ตามดูเคสเยอะๆแล้วก็ตัวของผู้ที่เป็นหมอเก่งๆก็คือเขาเรียกว่าผ่านเคสมาเยอะแล้วก็มีการแชร์กับ
เพื่อนๆหมอด้วยกันนะครับเราก็ทำเหมือนกันนี้เราสามารถจะแชร์ได้นะครับนี่ไหมครับมาฟังคุณหมอเรื่องของไวทองได้ด้วยนะครับปรับฮอร์โมนนะครับนี่เคล็ดไวทองทั้งหมดเนาะเห็นไหมครับว่ารวบรวมไว้เยอะทีเดียวนะครับทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วงเลยคือระบบเราสุดยอดมากพิลิคเคมีเขาเรียกว่าคือแบบระบบเนี่ยเป็นหลักล้านขึ้นไปนะครับอันนี้ทุกคนใช้ได้สมัครแค่ 3,100 บาทเองนะครับแล้วเรื่องแผนรายได้ก็ตอบผลตอบแทนนะครับจ่ายยังไงบางทีลืมไปแล้วนะครับคุณโจพูดตอนนั้นในวิดีโอนั้นเอ๊ะอยากจะมาเจาะลึกนะครับก็สามารถมาเจาะลึกนะครับเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เรื่องของแผนการตลาดนี่มีภาพแล้วสามารถเซฟภาพเหล่านี้ไปได้ด้วยนะครับก็ปี้เซฟได้เลยนะครับเห็นไหมว่ามีรวมไม่หมดเลยนะครับแล้วเทคนิคการทำตลาดออนไลน์ก็ใช้เรียกว่ารวมเป็นกรุ๊ปๆไว้นะครับแบบมันก็อาจจะกระโดดกระโดดจากวันที่เราสอนเนาะแต่ผมแนะนำว่าเพื่อไม่กระโดดเนี่ยเราก็มาที่ Believe Course ดีกว่านะครับ Believe Learning Course เนาะนะครับยังไงก็กดเข้ามาดูนะตัวอย่างนะครับเวลาเข้ามาดูคอร์สเนี่ยก็เข้ามาปุ๊บอันนี้ผมดูค่าไปแล้ว Continue to Listen ก็ให้กดที่ปุ่มสีเขียวนะครับก็จะเข้าสู่การอันนี้แต่ว่าผมดูวิดีโอจบแล้วมันต้องมีส่วนประกอบสำคัญอยู่2 ส่วนด้วยกันนั่นก็คือการดูวิดีโอนะครับแล้วก็ควิซหรือทำข้อสอบนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูการทำข้อสอบนิดหนึ่งนะครับนี่คือดูวิดีโอเนาะนะครับก็คือกดไปที่ดูวิดีโอก็กดวิดีโอไม่ได้มาจากเงินนะครับอาจจะมาจากการที่เรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีเพื่อนร่วมงานที่ดีครับมีโอกาสได้นี้ก็จะเป็นนะครับพอดูจนจบปุ๊บเราก็มาที่ดูด้านซ้ายมือนะครับอันนี้คือผมทำไปแล้วมันติ๊กไปแล้วนะผ่านเนาะมันจะเป็นรูปการถูกนะครับอันนี้สามารถถามคำถามได้นะครับเราสามารถที่จะมาถามคำถามพิมพ์ในระบบนี้เดี๋ยวมีผู้นำนะครับหรือว่าที่ปรึกษามาตอบให้นะครับแต่ว่าก็ไปถามในกลุ่มไลน์ก็ได้แล้วก็อันเนี้ยสำคัญมากเลยคือตรงนี้คือทำข้อสอบคลิกปุ๊บก็จะมี20เห็นไหม20คำถามโอกาสที่จะผ่านคือต้อง80คือต้องตอบถูกเกิน 80% นะครับลิมิตทามหมายความว่าคือทำผิดกลับมาซ่อมใหม่ได้นะครับก็คือ no limit คือมาได้นะครับquick start quick แล้ววิดีโอนี้ใครดูเนี่ยผมจะเรียกว่าเฉลยนะกึ่งเฉลยผมเชื่อว่าผมน่าจะทำเกิน 80% อยู่แล้วนะครับมาดูกันนะครับข้อที่1 นะครับข้อดีของอาหารเสริมรูปแบบจะคืออะไรต้องแช่เย็นพวกความไม่สะดวกไม่น่าจะใช่กลืนยากก็น่ะมันเม็ดเนาะดูดซึมน้อยมากก็น่ะไม่ใช่นะเม็ดรสชาติอร่อยดูดซึมเร็วเห็นผลไวข้องงูแล้วก็คลิกเห็นไหมง่ายไหมการโปรโมทและทำการตลาดสามารถทำช่องทางไหนได้บ้างเว็บไซต์ไลน์เราเรียนมาแล้วทุกข้อเลยนะครับข้อใดไม่ใช่การเริ่มต้นที่ธุรกิจที่ถูกต้องเริ่มต้นสมัครใช้เวียนต่อเนื่องก่อเกิดความประทับใจก็ได้อยู่เข้าโหลดบิลีฟออนไลน์ก็ถูกลงมือทำต่อเนื่องก็ใช่นำสินค้าไปขายในที่โดยไม่ศึกษาข้อมูลอันเนี้ยไม่ดีนะครับเขาเรียกว่าจะเกิดปัญหาเริ่มแป๊กนะฮะน้องเจนนี่เคยเลิกคุยกับโทนน้ำเพิ่มสุดยอดมากเลยนะครับตอนนี้มีปัญหาสิวนะครับรอยด่างๆไม่ทำอะไรต้องกินอะไรดูแล้วบอกไปแล้วคร่าวๆเนาะเอ็กโซนะครับข้อใดไม่ใช่บทบาทของนักธุรกิจทำตลาดหานักธุรกิจใช้สินค้าบริษัทแนะนำแหล่งผลิตแหล่งวัตถุดิบให้กับบริษัทอันนี้มีต้องนะครับข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของบริษัทเจียวพัฒน์บริษัทเจียวพัฒน์ต้องทำอะไรบ้างเขาก็จัดหาวัตถุดิบลงทุนวิจัยสร้างผังองค์กรสร้างระบบคอมพิวเตอร์รองรับทางธุรกิจวางผังองค์กรก็เป็นหน้าที่เรานะครับข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อูมิเป็นสารสกัดจากสารสีน้ำตาลก็ถูกเสริมภูมิคุ้มกันมีส่วนผสม UC2 อันนี้มันของเฟรกนะครับเกี่ยวข้อเข่าเกี่ยวกับพวกกระดูกอ่อนเนาะอันนี้ไม่ใช่การตลาดเครือข่ายเป็นการตลาดแบบรูปแบบได้ผู้ผลิตไปถึงคุณบวกเครือข่ายไปผู้บริโภคผู้ผลิตไปถึงคุณบวกเครือข่ายผู้ค้าปลีกไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คุณบวกเครือข่ายไปส่งอันแรกเลยครับผู้ผลิตนะครับเพราะว่าต้องไปสู่ผู้บริโภคเราอะอยู่ตรงกลางนะครับโอเคการสมัครธุรกิจมีกี่แบบอาจจะดูวิดีโอแล้วเนาะมีทั้งหมดเอาเริ่มต้นธุรกิจมีกี่แบบจริงๆก็ถูกทุกข้อเนาะสมัครแบบเพอร์ก็ได้ได้2ช่องทางสมัครเอ็กซ์คลูซีฟได้8ช่องทางแบบพรีเฟอร์ก็เป็นผู้บริโภคก็ถือว่าก็ได้เหมือนกันนะครับสมัครได้ทั้งแบบทั้ง3แบบถูกต้องเนี่ยภาพชีวิตควอลิตี้ออฟไลน์หมายถึงอะไรมีเงินมากมายร่ำรวยยานยุ่งตลอดเวลาไม่น่าจะใช่มีงานเวลาเหลือเฟือนอนอยู่บ้านชิวๆอ้วนลงพุงก็ไม่น่าจะใช่ว่าต้องสุขภาพดีด้วย
งานชักหน้ามาถึงหลังมีงานมีเงินร่างกายดีไม่มีโรคประจำตัวแต่ไม่มีความสุขอันนี้ก็ไม่น่าจะใช่นะครับมีรายได้มีความมั่นคงกับครอบครัวล่างสุดเลย quality of life นะครับเราต้องมีครบทั้ง3ด้านนั่นก็คือสุขภาพความมั่งคั่งแล้วก็เรื่องของความสุขนะครับระบบ belief อย่าลืมนะครับระบบ BLIF ของเรานะครับจริงๆตัว belief เนี่ยมาจากคำว่า belief ที่แปลว่าความเชื่อนั่นเองนะครับแต่เราตัดคำมาเป็น4คำนะครับซึ่งระบบ belief เรานะครับจะเริ่มต้นด้วย3เริ่มต้นแล้วก็5 learn นะครับ begin นะฮะ3 begin นะครับ5 learning 7 I do หรือ7ทำนั่นเองแล้วก็5ฟังก์ชันหรือ5ชั้นคนนะครับก็คือข้อไข่อ่านสแบบเจดูซึมได้ดีกว่าแบบเม็ดกี่เท่า5เท่านะครับจำไว้ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบหลักที่ทำให้ธุรกิจเจริญพันธุ์เป็นธุรกิจที่แห่งโอกาสที่ไม่ควรพลาดพี่พาเป็นนวัตกรรมแบบเจลอันนี้ก็ถูกเป็นธุรกิจสุขภาพก็เติบโตจังหวะเวลาที่เหมาะสมระบบบิลีฟก็ดีทำงานด้วยตัวคนเดียวคนเดียวลองผิดลองถูกไม่มีอันนี้ไม่ใช่ละข้อที่4ใกล้จะจบแล้วอีก5 6ข้อข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการปฐมนิเทศเพื่อเข้าใจธุรกิจอย่างถูกต้องเพื่อสร้างบทบาทในธุรกิจเพื่อเข้าใจแนวทางธุรกิจเพื่อเสริมยอดขายและการสร้างองค์กรจริงๆแล้วศักยภาพในการสร้างองค์กรนี้เพิ่มยอดขายเนี่ยยังไม่นะครับเพื่อว่าเราต้องรู้ข้อกอไก่ขอไข่คอควายก่อนนะครับแล้วเราก็ไปสร้างยอดขายในวีดีโอถัดไปแล้วธุรกิจใหม่ควรให้สิ่งใดมากที่สุดในการเริ่มทำธุรกิจระยะแรกการแชร์ประสบการณ์การประชุมคุยปรึกษาที่ถูกสากันเพิ่มช่องการตลาดการหาลูกค้าเพื่อซื้อสินค้าจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญคืออะไรฮะการชุมพูดคุยครับว่าอินดูซิสเต็มเดี๋ยวเราจะสามารถทำได้ถ้าเกิดว่าเราไปออกไปหาลูกค้าเลยอ่ะนะครับก็จะแบกนะครับข้อใดไม่ใช่โรคที่เกิดความเสื่อมร่างกายคอตีไอโกนบรรณโรคนี่ติดเชื้อนะครับโรคจากติดเชื้อโรคเบาหวานนี่โรคความเสื่อมโรคจากการกินจากอาหารมะเร็งก็โรคจากความเสื่อมจากกินโรคภูมินี่จากกินอาหารเหมือนกันข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติในรูปแบบเจลดูดซึมอันนี้ของเจลร่างกายนำไปสารนั้นได้ที่เจลอันนี้จตุคานี่ไม่ใช่เจลและเจลนี้เป็นออร์แกนิกหรือเป็นสารธรรมชาติ 100% นะครับไม่มีสารตกค้างแล้วก็ไม่มีสารสกัดบูดด้วยคุณควรคาดหวังสิ่งใดในการร่วมทำธุรกิจและการเรียนรู้ครั้งนี้มีรายได้ที่มากขึ้นก็ถูกมาทำธุรกิจก็ต้องมีรายได้สุขภาพอายุที่ยืนยาวขึ้นก็ต้องถูกนะครับแล้วท่องเที่ยวฟรีถูกต้องถูกหมดเลยอ้าวอีก2ข้อข้อที่เป็นการปฏิบัติตามกฎจรรยาบรรณของบริษัทเจลพัทนายเอขายสินค้าให้เพื่อนร่วมงานในราคาสมาชิกไม่ร่วมงานในสมาชิกก็ได้อยู่นายเอขายสินค้าให้น้องบิลซึ่งเป็นเพื่อนสังกัดอื่นมีถูกแล้วเนี่ยคุณก็ขายลูกค้าไม่ใช่ไม่ขายคนสมาชิกด้วยกันนะครับไม่ได้ได้นายเอเสนอให้นายแพรแยกสั่งงานอันนี้ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อ๋ออันแรกก็ถูกต้องเป็นการปฏิบัติตามกฎจรรยาบรรณนะครับโอ้อัน3ข้อนี่ห้ามทำนะครับเรียกว่าผิดจรรยาบรรณในธุรกิจเนาะไปขายสินค้าชนิดประเทศบริษัทอื่นก็ไม่ได้นะครับพายย้ายสายงานก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ไปขายสินค้าข้ามสายงานก็ไม่ได้นะครับคุณยายบรณาธนะครับคุณยายบรณาธนี้แบบต้องมีทายาทศูนย์หรือเปล่านะคุณยายบรณาธอายุ65ปีการปวดเข่าดังก็แก้คุณหมอแจ้งว่าข้อเข่าเสื่อมนะครับควรทานอะไรเฟกโอเคเดี๋ยวมาดูคะแนนกันนะครับตึ๊งสมิธพาสเต็ม 100% สมเป็นคนทำระบบจริงๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับนะครับนี่ก็พาสนะครับ20ข้อถูกทั้ง20ข้อนะครับจริงๆ16ข้อก็ผ่านแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าสนุกมากทีเดียวในการทำธุรกิจเนาะนะครับแล้วเราก็ทำเสร็จแล้วนะครับนี่ก็ทุกคนก็ไปดูวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็ทำแบบทดสอบไปเรื่อยๆจนให้ครบนะครับทั้งหมด30วิดีโอนะเดี๋ยวกดกลับไปหน้าหลักของวิดีโอนี้นะครับลองเล่นนะครับสักพักหนึ่งเราก็จะชินนะครับนี่เห็นไหมเต็ม 100% complete แล้วนะครับอันนี้พอเราเสร็จดูวิดีโอจบแล้วทำควิซเสร็จให้มาคลิกที่ complete course นะครับปึ๊บก็จะจบนะครับจบแล้วดาวน์โหลดเซอร์ติฟิเคทแต่ว่าเซอร์ติฟิเคทต้องไปดาวน์โหลดครบ30คอร์สนะครับอันนี้จบเห็นไหมครับผมก็สามารถพิมพ์อะไรได้ด้วยเนาะไรรีวิวระบบ
Belief Academy ยอดมากครับใน5ดาวเลยสมิธเห็นไหมครับก็ทุกคนถ้าเกิดว่ายังไงก็รบกวนรีวิวด้วยนะครับหลังจากจบนะครับเพื่อให้ทางผู้สอนนะครับได้เห็นภาพว่าท่านรู้สึกยังไงบ้างนะครับนี่คอร์สเพจเนาะอันนี้เรื่อง Q&A นี่ถาม announcement เห็นว่ามีหลายอย่างทีเดียวนะครับผมจบไปแล้วมี generate gatebook ด้วยเนาะอันนี้คือต้องให้ผู้เป็นระบบมาแจ้งเกรดนะครับอ๋อให้เกรด A นะเห็นไหมกด generate gatebook ก็ได้ A นะครับเพราะว่าทำได้เต็มคะแนน20คะแนนนะครับก็ได้เกรด A เลยนะครับอันนี้ก็กลับหน้าแรกนะครับโอเคก็ยังไงลองไปทำกันนะครับก็เรียนกันให้ครบนะครับแล้วก็ปรึกษากับที่ปรึกษานะครับพิมพ์ในกรุ๊ปไลน์อยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับแล้วยังไงเจอกันในคอร์สเรียนในวันอังคารแล้วก็อีเวนต์ต่างๆของทางทีม Belief Academy นะครับวิดีโอนี้สั้นๆนะครับแล้วยังไงเราเจอกันครับ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video